กรกตคิดไม่ตกยึดทรัพย์อนาคตใหม่เอาทั้งหมดหรือแค่ส่วนเกิน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้มีการพิจารณากรณีสำนักงานเสนอแนวทางการดำเนินการหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักจำนวน191.2ล้านบาทโดยกกตต้องดำเนินการตามมาตรา125อพรปว่าด้วยพักการเมืองที่กำหนดว่าพักการเมืองใดรับบริจาคเงินทรัพย์สิสนหรือ ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีมูลค่าเกิน10ล้านบาทต่อปีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา66วักสองต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักมีกำหนด5ปีและให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าตกเป็นของกองทุนเพื่อพัฒนาพักการเมืองและมาตรา126ที่กที่กำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา72รับปรั จากเงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนิติบุคคลต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นซึ่งทางสำนักงานได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็นทั้งในเรื่องของจำนวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองว่าควรจะยึดเงินกู้ทั้ง191.2้าล้านบาทเพราะเป็นเงินที่รับบริจาคโดยวิธีการที่ ไม่ชอบหรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน10ล้านบาทที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งพักอนาคตใหม่มีการชําระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่นายธนาทรไปแล้วจะต้องดําเนินการอย่างไรโทษปรับกฎหมายเขียนอายุความหนึ่งปีซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินแล้วเพราะพักกู้เงินก้อนแรก161.2ล้านจากนายธนา นาธรในวันที่2มกราคม2562ที่สําคัญขณะนี้ไม่มีพักอนาคตใหม่แล้วเนื่องจากถูกยุบพักฉะนั้นจะดําเนินการเอาเงินนั้นมาเป็นของกองทุนอย่างไรจะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการชําระบัญชีได้หรือไม่และหากไม่เพียงพอจะต้องดําเนินการอย่างไรแล้วการดําเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ซึ่งที่ประชุมกกตเห็นว่ามีปัญหาข้อกฎหมายซับซ้อนหลายประเด็นดังนั้นเพื่อความรอบคอบในการดําเนินการ จึงให้สำนักงานนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือคณะที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานกกตก่อนจึงค่อยเสนอกกตพิจารณาใหม่อีกครั้ง